สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการใช้งานของ Galaxy Geo นะครับบน Android 4.0.3 นะครับซึ่งตัวนี้เราใช้คัสตอมรอมของ CM9 ซึ่งถูกพอร์ตลงมาในรุ่นนี้นะครับสำหรับ Galaxy Geo นี่ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าใช้ CPU แค่800เมกะเฮิร์ตนะแล้วก็แรม384ซึ่งก็ถือว่ารันได้นะครับเปิดมาก็จะพบหน้าจอโฮมสกรีนทั้งนี้ก็ปลดล็อกแบบ ICS นะก็คือสไลด์แล้วก็จะพบหน้าจอโฮมสกรีนนะเป็นแบบสต็อกโฮมสกรีนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์อย่างอื่นได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเมนูแบบคล้ายๆบน Galaxy Nexusโฮมสกรีนก็จะเปลี่ยนตัว notification ก็จะเปลี่ยนเป็นเล็กน้อยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นแบบ ICS นะครับเป็นแบบ grid 4x4 ส่วนวิดเจ็ตนี่ก็ลากลงหน้าจอตามปกตินะครับตรงนี้ก็สามารถปรับตัววิดเจ็ตได้ด้วยเป็นแบบขนาดเต็มนะครับนี่ถือว่าสะดวกมากสำหรับฟีเจอร์การใช้งานนะครับบนตัว Android 4.0 เนี่ยก็เท่าที่ลองเล่นๆดูก็จะมี2อย่างหลักๆที่ใช้ไม่ได้นะครับก็คือ Gallery กับกล้องตรงนี้ทาง developer จะบอกว่าก็อาจจะทำให้ภายหลังนะครับแต่นอกนั้นก็คือใช้ได้หมดอย่างเบราว์เซอรตรงนี้ก็อาจจะช้านิดนึงนะแต่ส่วนโดยรวมแล้วก็ใช้ได้เลยอย่างเข้าเว็บผมเนี่ยก็คือสามารถใช้มัลติทัชใช้มัลติทัชเพื่อพริ้นซูมแล้วก็ดูหน้าเจาะหน้าเว็บได้นะตามปกติเลยบนแนวนอนก็ดูได้นะสบายเลยเช่นเดียวกับระบบโฟลเดอร์นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นการจัดแอปพลิเคชันโดยแบบโฟลเดอร์นะครับก็คือลากตัวที่ต้องการมาใส่ได้เลยมันจะรวมในโฟลเดอร์เดียวตรงนี้ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆของตัวAndroid 4.0 ไม่ครบนะอย่าง Data Management ก็มีให้ใช้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวจัดการข้อมูล Data เวลาใครที่ไม่อยากใช้เน็ตเยอะก็มาดูตรงนี้ได้แล้วตรงนี้จะเป็นเมนูของ CM นะเป็นของค่าย NotionMod ตัว Launcher ตัว Team ตัว System ก็สามารถปรับแต่งได้จากตัวที่มาให้ดูนี้เป็นเบต้า3นะครับซึ่งตัวนี้ยังเบสออนเคอร์เนลตัว 2.6 อยู่
สำหรับการแฟลชจากหลุดจากตัวลอมเดิมก็คือแนะนำให้อัพตัวล่าสุดก่อนนะซึ่งตัวนี้ผมอัพไปเป็น DXKT 4แล้วเป็น 2.3.6 นะแล้วก็ให้แฟลชตัว Recovery ของตัวที่ของทาง Developer เขาทำมาให้แล้วก็แฟลชตัว CM 9ผ่านตัวผ่าน Recovery ได้เลยนะแล้วก็มันจะรีบูตออกมาตรงนี้ก็ต้องยอมล้างเครื่องเกลี้ยงนะครับยกเว้นการอัปเดตครั้งต่อไปก็สามารถแฟตทับได้เลยสำหรับตัว CM9 นะครับของโปรเจกต์ของทีม Galaxy ICS เนี่ยก็มี3รุ่นนะครับมี GO มี Mini แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัว Cooper 3ตัวนะครับตอนนี้ก็ทยอยทำกันอยู่